สวัสดีอาโนจะเข้านอนแล้วล่ะสิรู้เปล่าว่านายกำลังเข้าร่วมการทดลองรับการควบคุมฝันสมองของเราเป็นเหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานแม้แต่นอนหลับเมื่อวิ่งในความฝันสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวก็จะทำงานเช่นเดียวกับภาพที่มองเห็นและส่วนที่ควบคุมภาพสมองส่วนนี้ทำงานในช่วงเวลาจริงดังนั้นความฝันจึงเหมือนกับความจริงแต่มันก็แค่ฝันอ่านี่ความจริงมันต่างออกไปบางครั้งมันก็โหดร้ายโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงานเข้าซะแล้วอาโนดูเหมือนการทดลองจะไม่เป็นไปตามแผนทีนี้มันก็ไม่ใช่ฝันหวานแต่คือฝันร้ายถูกกินโดยคนจรจัดเป็นการตายที่ทรมานมากแม้แต่ในฝันก็เถอะอ้าวตื่นแล้วนี่นะหรือว่าไม่ในความฝันเวลาจะเคลื่อนต่างออกไปเพราะหัวใจเต้นช้าร่างกายจึงใช้พลังงานน้อยแต่สมองยังทำงานเต็มประสิทธิภาพความยาวนานขึ้นอยู่กับประเภทของความฝันนายสามารถใช้เวลาทั้งชีวิตในฝันแต่ในความจริงเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีทำไมทุกอย่างดูพิลึกไปหมดเนี่ยบางทีทางกายอาจจะบอกนายได้อ๋อเข้าใจแล้วนายอยู่ในฝันที่รู้ตัวนี่คือภาวะที่ร่างกายหลับแต่ใจไม่หลับนายเข้าสู่ฝันที่รู้ตัวนี้ได้ผ่านการฝึกที่ยาวนานและเข้มงวดหรือใช้สารหลอนประสาทนักกีฬาใช้ฝันที่รู้ตัวเพื่อฝึกซ้อมโดยไร้อาการบาดเจ็บแถมยังสามารถใช้รักษาโรคโฟเบียได้อีกด้วยเคยฝันแบบรู้ตัวบ้างไหมคอมเมนต์บอกเราสิการออกจากฝันที่รู้ตัวยากกว่าเข้าสู่ภาวะนี้เฮ้ยมีความคิดเจ๋งๆในฝันนายจะทำอะไรก็ได้เพราะในโลกจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่อาจเป็นชีวิตที่นายต้องการมาตลอดก็ได้นี่แม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากก็ตามมีทางเดียวที่จะออกไปได้ใช่แล้วนี่นายจะตื่นเสมอเมื่อตายในฝันเพราะสมองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังความตายแต่บางครั้งโลกแห่งความจริงก็เลวร้ายกว่าฝันเสียอีก